สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการลัดคิวหมอค่ะทางรามาชาแนลนะคะประจำวันอังคาร3สิงหาคม2564ค่ะวันนี้ปุ๊กสมาพรชูกิจรับหน้าที่ดำเนินรายการนะคะวันนี้ปุ๊กเป็นตัวแทนคุณผู้ชมในการถามคำถามสุขภาพค่ะ1ชั่วโมงเต็ม 17:00 น. ถึง 18:00 น. โดยประมาณนะคะวันนี้เป็นรายการสดบอกกล่าวกันเอาไว้ก่อนล่วงหน้าแล้วก็วันนี้สิ่งที่อยากจะบอกล่วงหน้าด้วยเช่นเดียวกันนะคะสำหรับคุณผู้ชมนะคะที่ติดตามรับชมรายการอยู่หรือว่ามีเพื่อนมีคนรู้จักนะคะที่มีคุณสมบัติตามนี้ค่ะประชาชนที่มีอายุ60ปีขึ้นไปนะคะหรือว่าเป็นผู้ป่วยใน7กลุ่มโรคเรื้อรังนะคะประกอบไปด้วยโรคทางเดินหายใจเรื้อรังนะคะโรคหลอดเลือดสมองโรคหัวใจและหลอดเลือดโรคเบาหวานโรคไตเรื้อรังระยะ5ขึ้นไปโรคอ้วนโรคมะเร็งทุกชนิดหรือหญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์ตั้งแต่12สัปดาห์ขึ้นไปนะคะสามารถที่จะเข้าฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มที่1 AstraZeneca แจ้งจองฉีดวัคซีนได้ทางรามาโควิดคอลวัคซีนหมายเลขโทรศัพท์นะคะคุณผู้ชมอยู่ที่หน้าจอตัวสีแดงๆเข้มๆนะคะที่เราขีดเอาไว้ให้นะคะหมายเลขคือ02-078-9078นะคะ02-078-9078เริ่มจองวัคซีนกันได้นะคะตั้งแต่วันที่5สิงหาคม2564ตั้งแต่เวลา 7:00 น.เป็นต้นไปค่ะจนกว่าจะครบจำนวนของวัคซีนแล้วก็มีกำหนดในการฉีดวัคซีนนะคะ 9-13 สิงหาคม16สิงหาคมนะคะเวลา 8:00 น.ถึง 16:00 น.ณ สกายฮอลล์ชั้น 3ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลลาดพร้าวนะคะอันนี้ก็ใครที่มีคุณสมบัติตามนี้หรือว่ามีคนในครอบครัวมีเพื่อนนะคะตามนี้ฝากบอกข่าวกันด้วยนะคะแล้ววันนี้ในรายการนะคะคุณผู้ชมอย่างที่บอกไว้ว่าวันนี้เราลัดคิวอาจารย์หมอมาแบบสดนะคะคุณผู้ชมถามมามีคำตอบรออยู่วันนี้เราอยู่กับอาจารย์หมอที่น่ารัก2ท่านด้วยกันค่ะท่านแรกนะคะคุณผู้ชมผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงแสงสุรีธรรมไกรสอนจากภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวนะคะอาจารย์หมอเอิงนะคะอีกหนึ่งท่านอาจารย์หมอพีค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงรำราดาเล็กวุฒิการจากสาขาวิชาเวชศาสตร์ผู้ป่วยนอกเด็กและวัยรุ่นภาควิชากุมารเวชศาสตร์ค่ะอาจารย์หมอเอิงอาจารย์หมอพีอยู่ตรงนี้แล้วนะคะสวัสดีอาจารย์ทั้งสองท่านนะคะสวัสดีค่ะค่ะอาจารย์ทั้งสองท่านวันนี้เขาเรียกว่าเป็นการจัดรายการแบบ New Normal เนาะอันนี้เป็นครั้งแรกของอาจารย์พีนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ระบบซูมนะคะคือจริงๆเราต้องบอกว่านี่คือข้อดีของเทคโนโลยีที่ทำให้คุณผู้ชมนะคะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนในโลกใบนี้สามารถอยู่ใกล้กับอาจารย์หมอที่รามาได้มีคำถามเรื่องสุขภาพก็ถามได้นะคะวันนี้อาจารย์หมอเอิงขวัญใจผู้สูงวัยใช่ไหมคะค่ะผู้สูงวัยวัยผู้ใหญ่ได้หมดทุกเรื่องทุกโรคถามมาเลยนะเรื่องวัคซีนวัคซีนอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้จะถามกันเยอะส่วนอาจารย์หมอพี่เป็นเรื่องในเด็กๆเนาะค่ะใช่ค่ะเรื่องเด็กแล้วก็เรื่องผิวหนังนะคะถามได้เลยในผู้ใหญ่ก็ถามได้นะช่วงนี้หลายคนจะไม่ค่อยสบายใจมีตุ่มขึ้นมีอะไรขึ้นอะไรเงี้ยเอ๊ะมันเป็นช่วงนี้เครียดเพราะโควิดจนสิวขึ้นอะไรอย่างเงี้ยสิวขึ้นอันนี้ก็ถามได้นะคุณผู้ชมช่องทางเดี๋ยวให้ไว้ก่อนนะคะมีช่องทางสำหรับการถามคำถามได้เนี่ยนะคะ2ช่องทางด้วยกันค่ะช่องทางแรกเลยหมายเลขโทรศัพท์ตอนนี้ขึ้นที่หน้าจอนะคะคุณผู้ชมจะเห็นแล้วอยู่ใต้จอเนี่ยนะคะที่หมายเลข023547105กับอีก1ช่องทางเข้าไปในแฟนเพจรามา Channel นะคะเราไลฟ์สดรายการอาจารย์คะคุณผู้ชมหลายท่านบอกว่าพอแบบเป็นซูมอย่างเงี้ยเสียงชัดมากหลายคนบอกโอ้ฟังได้ชัดเจนเลยเสียงอาจารย์เอิงเสียงอาจารย์พีมาเต็มนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณผู้ชมฝากช่วยแชร์รายการด้วยคนละ1แชร์เพื่อให้หลายท่านนะคะที่บางทีการเข้าถึงคุณหมอเป็นเรื่องยากก็จะทำได้ง่ายๆด้วยรายการลัดคิวหมอนะคะวันนี้นะคะขอรายละเอียดด้วยอายุนะคะเพศน้ำหนักส่วนสูงอาการของโรคที่คุณผู้ชมมีอยู่นะคะอาการเป็นยังไงไหนเล่าซีเล่าให้คุณหมอฟังนะคะคุณหมอจะได้ให้คำแนะนำเพิ่มเติมกับคุณผู้ชมได้การปฏิบัติตัวนะคะจะได้ทำได้แบบถูกต้องนะคะเอาล่ะตอนนี้คำถามมารออาจารย์หมอเอิงอาจารย์หมอพีล่วงหน้าเป็นที่เรียบร้อยค่ะโอ้คำถามมาเร็วมากนะคะอาจารย์ขออนุญาตไปที่คำถามจากคุณโจโจ้ก่อนคุณโจโจ้ถามมาในแฟนเพจรามาชาแนลนะคะที่ตอนนี้แค่เปิดรายการไม่ถึง5นาทีนะอาจารย์แชร์กันไปเยอะมากนะคะคุณโจโจ้บอกว่าหลังฉีดวัคซีนนะคะซิโนแวคหรือแอสตราเข็มแรก
อีกกี่วันคะภูมิถึงจะขึ้นหลายคนกังวลใจเรื่องภูมิเนาะอาจารย์อาจารย์พีพอได้ไหมคะซีโนแวคเอาซีโนแวคก่อนเนาะเพราะว่าซีโนแวคกับเอแซดดูเหมือนมันจะมีความต่างกันใช่ไหมคะอาจารย์ก็คิดว่าอาจจะต่างกันนิดนึงค่ะแต่โดยทั่วไปเราจะถือว่าจะมีภูมิขึ้นเนี่ยก็น่าจะอย่างน้อย2สัปดาห์ถึง1เดือนไปแล้วอ่ะนะคะถึงจะมีเริ่มมีภูมิขึ้นแต่ถามว่าภูมิที่ขึ้นเนี่ยจะทำให้เราสบายใจไม่ติดแน่หรือว่าไม่ต้องป้องกันเพราะว่ายังไงก็ไม่เป็นหรือเป็นไม่รุนแรงก็อย่าไปมั่นใจแบบนั้นดีกว่าค่ะเนาะอย่าเขาเรียกว่าอย่าชะล่าใจไม่ว่าจะฉีดอะไรก็ตามอย่าชะล่าใจใช่ค่ะใช่ค่ะยังไงต้องห้ามกัดตกค่ะค่ะใช่ต้องดูแลตัวเองดีๆเพราะไม่เหมือนกับว่ามันจะลดความรุนแรงของการติดเชื้อได้เฉยๆเนาะแต่คงไม่ถึงขั้นว่าจะไม่ติดค่ะนะคะแล้วก็จะไม่กระจายต่อไปที่คนอื่นค่ะอันนี้ก็ตามนั้นนะคะแล้วก็มีคำถามนะคะส่งมาทางหมายเลขโทรศัพท์ซึ่งกำลังดังกันกรีงกลางเลยทีเดียวนะคะ023547105นะคะมีน้องๆทีมงานโอ้โหตอนนี้เตรียมปากกาเตรียมกระดาษพร้อมจดคำถามของคุณผู้ชมนะคะคุณผู้ชมรีบถามเลยตั้งแต่ตอนต้นรายการแบบนี้นะคะมีคุณแม่อายุ53ปีบอกว่าหนัก62สูง163นะคะเป็นโรคประจำตัวค่ะคือ HLE สะเก็ดเงินเบาหวานด้วยความดันด้วยนะคะบอกว่าวันศุกร์นี้เนี่ยคุณแม่จะต้องไปฉีดวัคซีนนะคะซิโนแวคเป็นเข็มแรกแต่เข็มที่2เนี่ยจะเป็นวัคซีนไข้นะคะจันจะเป็น AZ นะคะอยากทราบว่าอันตรายไหมถ้าเป็นโรคทาง HLE สะเก็ดเงินเบาหวานและความดันฉีดไข้แบบนี้ได้ไหมคะคือคิดว่าน่าจะฉีดได้เรื่องความปลอดภัยนะคะแต่ว่าแนะนำว่าคุณแม่อาจจะต้องปรึกษากับคุณหมอที่รักษาอยู่เดิมด้วยเพราะว่าไม่แน่ใจว่าโรคสะเก็ดเงินนี่SLE ด้วยเนี่ยนะคะคุณแม่ต้องรับประทานยากดภูมิคุ้มกันอยู่หรือเปล่าค่ะนะคะอาจารย์พีพอมีข้อมูลไหมคะในเรื่องของโรคที่สะเก็ดเงินนี่เป็นโรคผิวหนังไหมคะค่ะใช่ค่ะแต่ว่าจริงๆการรักษาโรคสะเก็ดเงินเนี่ยค่ะก็คือขึ้นอยู่กับความรุนแรงของโรคจริงๆส่วนใหญ่แล้วมักรักษาด้วยยาทามากกว่าค่ะซึ่งถ้าเป็นยาทาเนี่ยค่ะไม่ได้มีผลอะไรสามารถฉีดวัคซีนได้ตามปกตินะคะแต่ว่าถ้าเกิดต้องมีการใช้เป็นกลุ่มยากินหรือว่าเป็นพวกกลุ่มยาฉีดอะค่ะอันนี้อาจจะต้องปรึกษาคุณหมอนิดนึงเพราะว่าแต่ละตัวยาที่ได้มันก็จะมีรายละเอียดที่ต่างกันว่าฉีดได้ไหมต้องหยุดยาก่อนหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะค่ะดังนั้นเนี้ยปรึกษาคุณหมอที่ให้การรักษาอันนี้น่าจะดีที่สุดใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะวันนี้เพราะว่าบางยาบางตัวต้องหยุดไม่งั้นเดี๋ยวภูมิคุ้มกันจะขึ้นไม่ดีจากวัคซีนค่ะนะคะอันนี้เป็นโรคสำคัญเนาะเป็นโรคเฉพาะนิดนึงก็ต้องปรึกษาคุณหมอนะคะวันนี้คำถามมาเรื่อยๆนะคะอาจารย์เราก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของวัคซีนก็เยอะเหมือนกันมีคุณผู้ชมหลายคนรายงานบอกว่าแชร์รายการให้แล้วนะคะฝากทักทายอาจารย์หมอเอิงนะคะฝากแชร์อาจารย์หมอพีมาด้วยนะค่ะแจ้งผลการรับชมก็ดีเหมือนกันเนาะอาจารย์เนาะเราจัดรายการกันแบบซูมแบบนี้คือเป็นยังไงบ้างจริงๆแล้วต้องบอกว่านี่ก็เป็นมิติใหม่ของรายการทีวีเหมือนกันนะคือของการสื่อสารเลยทีเดียวใช่ค่ะนอกจากประชุมแล้วเรียนออนไลน์แล้วต่อไปจัดรายการออนไลน์นะคุณผู้ชมก็เข้าใจเนาะแล้วก็บอกว่าโอ้เป็นกำลังใจให้บางท่านบอกว่าไม่เป็นไรสัญญาณจะกระตุกบ้างนิดหน่อยเป็นไปตามกระแสของอินเทอร์เน็ตเนาะแต่ก็บอกว่าเข้าใจเพราะว่าเซฟอาจารย์หมอเซฟบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่านนะคะมีคำถามเนาะมีคำถามจากคุณกายค่ะอาจารย์คุณกายบอกว่าอยากจะถามอาจารย์หน่อยครับไม่ทราบว่าเวลาโรงพยาบาลหมายถึงว่าที่โรงพยาบาลหรือว่าจะเป็นโรงพยาบาลสนามก็ดีเนี่ยให้คนที่ติดเชื้อไปอยู่รวมกันในห้องใหญ่ๆเชื้อโควิดนะคะหรืออาการของแต่ละคนเนี่ยไม่เท่ากันคำถามนะคะของคุณกายคือว่ามันจะมีการแพร่เชื้อให้กันมากกว่าเดิมไหมครับนะคะขอบคุณครับแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทีมบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่านด้วยจริงๆแล้วพอคนติดเชื้ออาจารย์ค่ะอันนี้หลายคนสงสัยเนาะพอไปอยู่รวมกันสมมติบางคนบอกว่าเฮ้ยเป็นแล้วไม่มีอาการบางคนอาการหนัก
พอไปอยู่รวมกันแล้วจะทำให้คนที่มีอาการแบบน้อยๆมันขึ้นไหมหรือว่าติดแล้วก็คือติดมันจะไม่ได้เกี่ยวกับว่าไปอยู่กับใครหรืออะไรยังไงไหมคะอาจารย์คิดว่าไม่น่าเกี่ยวว่าไปอยู่กับคนที่เป็นหนักแล้วเราจะรับเชื้อของเขามาเพิ่มจำนวนเชื้อในร่างกายเราแล้วทำให้เราเป็นหนักด้วยคงไม่เกี่ยวแบบนั้นนะคะคิดว่าภูมิคุ้มกันของร่างกายของแต่ละคนในการต่อสู้กับไวรัสโควิดหรือมีปฏิกิริยาต่อไวรัสโควิดเนี่ยอาจจะแตกต่างกันไม่ได้เกี่ยวว่าอยู่ใกล้ใครเชื้อจะกระโดดจากคนใกล้ๆมาหาเราเพิ่มขึ้นอะไรแบบนั้นได้ค่ะค่ะไม่เกี่ยวเนาะก็คือไปเข้าสู่กระบวนการรักษาแล้วก็ดูแลตัวเองแล้วก็พอถ้าเขาเรียกว่าพ้นระยะปลอดภัยนะคะหมายถึงว่าใช่ค่ะไม่ส่งผลอะไรต่อร่างกายแล้วก็กลับบ้านไปดูแลตัวเองต่อที่บ้านใช่ไหมคะคือข้อดีของการไปอยู่ตามสถานที่ที่มีการแยกตัวออกไปเพื่อรักษาเนี่ยอันที่หนึ่งก็จะได้มีคนติดตามอาการอย่างใกล้ชิดนะคะถ้าเกิดว่าเราอยู่บ้านหรืออะไรเงี้ยก็ไม่ได้เป็นที่แน่ใจว่าจะมีใครมาคอยติดตามอาการหรือมีความรู้ทางการแพทย์ที่จะติดตามอาการเราไม่รู้ว่าอาการเราวันนี้สบายดีพรุ่งนี้จะแย่ลงรวดเร็วมากน้อยแค่ไหนนะคะโรงพยาบาลสนามก็จะได้ช่วยตรงนั้นได้อันที่สองก็ลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคต่อให้คนอื่นในบ้านหรือในแวกใกล้เคียงได้อีกต่างหากด้วยนะคะวันนี้คำถามไปที่หมายเลขโทรศัพท์บ้างนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์วันนี้ถามเรื่องวัคซีนเยอะเหมือนกันนะคะอาจารย์คุณสุวรรณานะคะอายุ38ปีหนัก56สูง160บอกว่าส่วนตัวเนี่ยเป็นโรคไขมันสูงนะคะทำงานอยู่ในห้างสรรพสินค้าด้วยแต่ช่วงนี้ห้างปิดนะคะไม่แน่ใจว่าอยู่ในส่วนไหนของห้างเนาะถามว่าฉีดแอสตราเซเนกาไป1เข็มจะมีภูมิคุ้มกันไหมคะต้องไปทำงานทุกวันเลยโอ้จะป้องกันตัวอย่างไรดีในห้างสรรพสินค้าบางแผนกยังเปิดอยู่นะคะจ้ะแล้วต้องเจอคนเยอะเนาะแต่ฉีดเอซัดไป1เข็มเองดังนั้นถ้าเรายังจำเป็นที่ต้องไปทำงานอยู่ไม่สามารถ work from home ได้เราจะป้องกันตัวเองยังไงดีเพื่อให้ลดการเสี่ยงเนาะในการติดเชื้ออย่างอาจารย์หมอเราก็มาทำงานโรงพยาบาลเนาะเจอคนไข้ตลอดเลยอาจารย์แบ่งปันได้ไหมคะทำยังไงคะก็สวมหน้ากากอนามัย2ชั้นค่ะค่ะนะคะถ้าเกิดว่าสามารถสวมหน้ากากอนามัยแบบชนิดที่เราเรียกว่าพวก N95 ได้คือมีกำลังหรือว่ามีช่องทางหาได้ก็อาจจะสวม1ชั้นเป็น N95 ร่วมด้วยก็ได้ค่ะค่ะแล้วก็คอยเฝ้าระวังไม่ให้หน้ากากมีการเคลื่อนออกจากตำแหน่งที่มันปกคลุมสนิทมิดชิดคือซีลให้ลมหายใจเข้าออกมันไม่ผ่านรูเล็กๆบริเวณใบหน้าแถวดั้งจมูกแถวอะไรไปได้นะคะแล้วก็หมั่นล้างมือแล้วก็โซเชียลดิสแทนซ์ถึงแม้ว่าเราอยากขายของกับลูกค้าแต่เราก็พูดกันห่างๆก็ได้เมตร2เมตรอะไรเงี้ยหมอว่าช่วงนี้ทุกคนเข้าใจหรือแม้แต่หมอตรวจร่างกายคนไข้เองเนี่ยสมมติปวดท้องคนไข้เราจะต้องไปคำท้องคนไข้เองยังชะงักนิดนึงตอนที่ถ้าเราจะไปอยู่ใกล้ๆเลยบอกว่าทุกคนตอนนี้ไม่อยากอยู่ใกล้ใครแน่ๆแต่ถ้าเราไม่คำท้องเราก็ไม่รู้จะตรวจยังไงหรือจะฟังปอดอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแต่เพียงแต่ว่าอาจจะต้องอยู่ห่างกันสักอย่างน้อย1ช่วงแขนเป็นต้นไปในการขายของในห้างสรรพสินค้าค่ะค่ะอาจารย์พีมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะจริงก็คือที่บอกให้ใส่หน้ากาก2ชั้นนะคะที่เดี๋ยวนี้คนไข้มักจะส่วนใหญ่จริงๆแล้วมักจะใช้เป็นหน้ากากผ้าจริงเราแนะนำว่าถ้าจะเสริมแบบเขาเรียกอะไรอ่ะประสิทธิภาพในการป้องกันมากขึ้นนะคะใช่ก็คือเหมือนว่าอยากให้หาซื้อหน้ากากอนามัยซึ่งเดี๋ยวนี้น่าจะหาซื้อได้ง่ายขึ้นนะคะใส่เป็นชั้นแรกไว้ก่อนค่ะแล้วก็ให้ใส่เป็นหน้ากากผ้าทับชั้นที่2มันจะช่วยกระชับมันตรงแถวจมูกมันจะชอบหล่นหรือว่าชอบเปิดใช่ค่ะหน้ากากผ้าเนี่ยจะช่วยมันจะขยับค่ะหรือไม่บางคนเขาจะเอาพวกสกอตเทปทางการแพทย์นะคะมาแปะหน้าจมูกให้หน้ากากมันติดไม่พูดแล้วเพยเหรออาจารย์เอิงพูดแบบนี้มีประเด็นเลยเพราะว่าเริ่มมีคนบอกว่าเนี่ยทำงานเราต้องเจอคนแล้วก็เอาสกอตเทปอะมาแปะตรงนี้นะคะแล้วก็แปะตรงด้านข้างแบบนี้ทีเนี้ยถ้าแปะทุกวันแน่นอนผิวหนังกับสกอตเทปมันเจอกันเนาะต้องถามอาจารย์พีวันนี้เจออาจารย์หมอผิวหนังพอดีว่าจะเกิดผื่นแพ้ไหมมันจะแพ้ไหมมันจะมีผลอะไรกับผิวเราไหมคะเพราะตอนนี้นิยมใช้มากเลยค่ะ
ได้ค่ะจริงๆเนี่ยการใส่หน้ากากปัญหาที่เราเจอที่ผิวหนังเนี่ยจะมี2ปัญหาเลยค่ะปัญหาแรกก็คือผื่นแพ้คือแพ้ที่เช่นแพ้พลาสเตอร์ที่เอามาปิดอย่างเงี้ยค่ะเนาะก็คือจะเป็นผื่นแบบแห้งๆแดงๆขุยๆคันๆอย่างเงี้ยค่ะอันเนี้ยวิธีการที่เราทำได้เลยเราต้องทำให้ผิวหนังที่อยู่ภายใต้บริเวณหน้ากากเนี่ยค่ะมันแข็งแรงทำง่ายๆนะคะก็คืออันที่หนึ่งก็คือเวลาที่เราล้างหน้าพยายามอย่าใช้แบบโฟมล้างหน้าที่แบบรุนแรงกับผิวช่วงนี้ให้ใช้โฟมล้างหน้าอ่อนๆก่อนนะคะข้อที่สองเวลาล้างหน้าเสร็จแล้วนี่คือก่อนใส่หน้ากากนะคะแนะนำว่าซับให้แห้งสนิทนะคะและแนะนำให้ทาสารเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวหนังก็คือมอยเจอไรเซอร์เนี่ยแหละค่ะแต่ว่าให้เลือกเนื้อที่มันบางๆนิดนึงเพราะว่าถ้าใช้เนื้อหนาๆมากๆที่เป็นครีมอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เวลาใส่ไปแล้วปุ๊บสิ่งที่ตามมาคือสิวค่ะช่วงนี้เลือกเนื้อบางๆเลยนะคะแบบเนื้อเซรั่มน้ำตบอะไรก็ว่าไปค่ะทีนี้ก็คือว่าความสำคัญคือต้องปล่อยให้แห้งสนิทก่อนแล้วถึงจะใส่หน้ากากกลับเข้าไปนะคะแล้วก็ถ้าใครไปทำงานต้องแต่งหน้าเนาะช่วงนี้จะแต่งครึ่งหน้าไปก่อนข้างล่างเนี่ยค่ะใส่แค่โลชั่นอย่างเดียวมอยเจอไรเซอร์แล้วก็หน้ากากไปอันนี้ก็คือจะหมายว่าช่วยป้องกันเรื่องสิวได้ด้วยนะคะทีนี้ถ้าใครมีปัญหาเรื่องของสิวอยู่เข้าใจค่ะเนี่ยนอกจากเครียดโควิดเนี่ยเครียดสิวชีวิตนี้ไม่เคยมีสิวมาก่อนเลยค่ะใส่หน้ากากใช่ๆแล้วสิวมันอยู่ใต้แมสด้วยใช่ค่ะทุกคนเครียดเลยค่ะใช่ค่ะก็คือถ้าเกิดหมายถึงว่าสิวเนี่ยสาเหตุที่มันเกิดเพราะว่ามันอบอับชื้นค่ะแล้วก็ถูกกดทับดังนั้นข้อที่หนึ่งเลยค่ะถ้าเราอยู่คนเดียวอาจจะต้องเปิดหน้ากากออกมาพักบ้างอย่าให้มันกดอยู่ตลอดเวลานะคะข้อที่สองก็คือว่าอย่างที่บอกค่ะว่าทามอยเจอร์ไรเซอร์สารให้ความชุ่มชื้นเพื่อทำให้ผิวแข็งแรงนะคะแล้วก็ข้อที่สามเลยค่ะหากเป็นสิวไปแล้วนะคะเผื่อบางคนอาจจะพอดูแลตัวเองได้เนาะหาซื้อพวกยาแต้มยาสิวอะค่ะได้แต่ว่ายารักษาสิวเนี่ยเราจะไม่ได้เอามาทาแบบปื้ดๆอย่างนี้นะคะให้แต้มเป็นจุดที่เป็นสิวแล้วก็ให้แต้มเฉพาะตอนกลางคืนตอนที่เราไม่ได้ใส่หน้ากากไม่ต้องแต้มตอนเช้ามานะคะเพราะว่าแม้นยิ่งอบเดี๋ยวจะยิ่งเกิดการระคายเคืองจากยาสิวแทนอันนี้ช่วยได้แต่ว่าถ้าเยอะมากจริงๆแบบไม่ไหวแล้วแบบสิวหัวช้างเต็มไปหมดอย่างนี้อาจจะต้องปรึกษาคุณหมอเนี่ยจะต้องแบบรักษาสิวจริงจังเลยแต่ถ้ามีแค่เม็ด2เม็ดก็ลองทำตามแบบที่บอกก่อนอ๋ออีกอันนึงค่ะสำคัญมากหน้ากากนะคะห้ามใส่ซ้ำค่ะนี่สำคัญมากอันที่หนึ่งคือมันไม่ดีอยู่แล้วเรื่องของเชื้อโรคนะเราใส่มาทั้งวันอันนี้มันก็จะมีเชื้อโรคนั่นก็คือให้เปลี่ยนค่ะถ้าเป็นหน้ากากผ้าเนี่ยต้องซักค่ะซักทุกวันเลยนะคะอย่าใส่ต่อเนื่องเป็นเวลานานใช่ค่ะก็จะช่วยลดการเกิดสิวได้ค่ะนะอันนี้แค่เรื่องแค่หน้ากากเนาะซึ่งตอนนี้ทุกคนเนี่ยเจอปัญหาอย่างที่อาจารย์บอกหน้ากากและสิวแต่ว่าข้อดีนะสำหรับหลายคนที่จะเจอเขาเรียกว่ามีฝ้าจากแดดใช่ไหมคะอาจารย์ช่วงนี้แหละคนบอกอุ้ยฝ้าไม่เถอะเพราะว่าไม่โดนแดดได้ระดับหนึ่งไหมคะแมสเนี่ยค่ะใช่ได้ระดับหนึ่งเลยค่ะแล้วยิ่งเดี๋ยวนี้มันจะชอบมีโฆษณาแมสที่แบบต้องเหมือนกับว่าเป็นทำจากผ้าที่ช่วยป้องกันรังสี UV ได้ด้วยค่ะใช่ในนี้ก็ยิ่งดีเลยค่ะเออลดฝ้าแต่ว่าพอเป็นสิวก็ดีใจอีกว่าเป็นสาวขึ้นจริงค่ะนะอันนี้ฝากการเรื่องของแมสนะคะไปที่คำถามจากคุณวิไลลักษ์นะคะคุณวิไลลักษ์ถามมาในแฟนเพจ Drama Channel นะคะบอกว่าสวัสดีอาจารย์หมอนะคะเป็นหวัดค่ะคุณหมอเจ็บคอมีน้ำมูกมีเสมหะเลยรับประทานยาสารสกัดฟ้าทลายโจรข้างกล่องเขียนเอาไว้นะคะว่ามีแอนโดกลาโฟไลน์20มิลลิกรัมก็กินไปเนี่ยวันละ3ครั้ง5วันแล้วอาการดีขึ้นนะคะผ่านไป1สัปดาห์มีอาการเจ็บคออีกถามว่าจะกลับมารับประทานยาตัวเดิมได้ไหมหมายถึงไอ้ฟ้าทลายโจรตัวที่ว่าเนี่ยนะคะแล้วบอกว่าถ้าใน1วันมีอาการน้ำมูกไหลมีเสมหะบ่อยๆสามารถกินโลลาทาดีน10มิลลิกรัมมากกว่า1ครั้งต่อวันได้ไหมคะก็คือว่าอันที่1ก่อนนะคะไอ้ฟ้าทลายโจรที่ทำมาจากฟ้าทลายโจรซึ่งก็คือปริมาณที่เราแนะนำในปัจจุบันนี้ก็คือไม่อยากให้ทานต่อเนื่องกันเกิน5วันเนื่องจากว่าเรากลัวเรื่องผลข้างเคียงต่อตับเพราะว่าถึงแม้จะบอกว่าเป็นสมุนไพรแต่มันก็มีตัวยาออกฤทธิ์
แล้วก็มีสารเคมีจากธรรมชาติที่อาจจะมีผลทำให้เกิดการอักเสบที่ตับได้นะคะพอเกิน5วันก็แนะนำหยุดอยู่แล้วยิ่งอาการดีขึ้นก็หยุดก็ถูกต้องแล้วแต่ว่าถ้ากลับมาเป็นอีกแล้วมาบวกกับว่าต้องทานยาแก้แพ้ไม่แน่ใจว่าเดิมเนี่ยเป็นภูมิแพ้อยู่เดิมหรือเปล่าเพราะตัวลอราทาดีนเนี่ยคือยาแก้แพ้ค่ะซึ่งบางครั้งอาการเจ็บคอเหมือนมีน้ำมูกเนี่ยมันอาจจะเป็นหนึ่งในอาการของโรคภูมิแพ้ก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นไวรัสหรือว่าไข้หวัดอย่างเดียวนะคะค่ะคือไม่งั้นก่อนที่จะกลับมาเริ่มทานฟ้าทลายโจรเพิ่งทานหมดไปแมปๆเนี่ยอาจจะลองทานยาแก้แพ้ตัวลอราทาดีนดูก่อนก็ได้ค่ะ1เม็ดว่าตอนเช้านะคะว่าอาการดีขึ้นไหมน้ำมูกแห้งมากขึ้นไหมอาการระคายในคอดีขึ้นไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ไม่แนะนำว่าทานเกิน10มิลลิกรัมซึ่งก็คือแปลว่าห้ามทานเกิน1เม็ดแนะนำว่าก็เต็มที่ของเขาก็น่าจะประมาณ1เม็ดนี่แหละค่ะอ๋อคือเรียกได้ว่าวันนึงก็ได้แค่10มิลลิกรัมแค่นั้นใช่ค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าอาจจะเสริมยาแก้แพ้ตัวอื่นๆเพิ่มเข้าไปได้อีกบางครั้งอาจจะเสริมเป็นยากลุ่มตัวเซทิลิซีนก่อนนอนหรือยาในกลุ่มคอฟเฟนิลามีนก่อนนอนก็ได้นะคะมันก็จะได้ลดเรื่องลดอาการพวกน้ำมูกทำให้อาการคัดจมูกหรือคันจมูกดีขึ้นแล้วก็นอนหลับได้ด้วยค่ะค่ะวันนี้มีคุณผู้ชมหลายท่านนะคะฝากสวัสดีอาจารย์เยอะเลยแล้วก็รายงานการรับชมไปด้วยบอกว่าภาพและเสียงชัดเจนดีนะคะคุณสู่บอกมาอย่างนี้เนาะไม่แน่ใจคุณผู้ชมรับชมกันอยู่ที่ไหนอย่างไรบ้างนะคะรายงานให้ได้ทราบบ้างก็ดีเหมือนกันไปที่คำถามจากคุณสมชายนะคะอันนี้ถามมาทางหมายเลขโทรศัพท์ที่023547105นะคะคุณสมชายบอกว่าอายุ52ปีแล้วค่ะน้ำหนักคือ45สูง167นะคะฉีดแอสตรามานะคะเข็มแรกนะคะอยากทราบว่าหลังฉีดกินยาชื่อว่าโคลอาซิลีนหรือเปล่าคะอาจารย์พอจะคุ้นชื่อยาไหมโคลอาซิลีนสะกด CLOHACILLIN นะคะบอกว่าสำหรับเป็นตากุ้งยิงค่ะอาจารย์อ่ะเผื่ออาจารย์จะได้ครับอ๋อคลอกซาซิลินคลอกซาซิลินนะแต่ว่าตัวนั้นเขียนผิดมาคลอกซาฆ่าเชื้อแบคทีเรียนะค่ะสำหรับเป็นตากุ้งยิงนะจะเป็นอะไรไหมตอนนี้เป็นแผลในกระเพาะอาหารด้วยต้องกินยาคาโมทิดีนนะคะแล้วก็ฟาโมทีนจิมีทริปเหรอคะโอ้ชื่อยาแต่ละตัวนะเป็นตากุ้งยิงยังไม่หายเลยควรรักษาอย่างไรดีค่ะตากุ้งยิงเป็นมากี่วันแล้วคะไม่ได้บอกมาเนาะแต่ว่าน่าจะเป็นมานานแล้วเพราะว่าดูแล้วเนี่ยน่าจะทานยามาเยอะมากแต่ก็ไม่หายน่าจะเกิน3วันค่ะอาจารย์ถ้ายังมีคุณสมชายให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้ฝากนิดนึงนะคะค่ะค่ะสมมติว่าถ้าเกิน3วันแล้วยังไม่หายจริงๆแล้วยาปกติเหล่านี้ค่ะอาจารย์มันต้องหายภายในกี่วันถ้ากินเข้าไปแล้วเนี่ยนะคะโดยทั่วไปก็น่าจะเริ่มตอบสนองให้เห็นว่าอาการเริ่มดีขึ้นเช่นอาการคันเคืองปวดน่าจะเริ่มลดลงในระดับหนึ่งแล้วเพียงแต่ว่าอาจจะยังไม่ยุบปุบปับอะไรแบบนี้นะคะแต่ที่เรากลัวก็คือว่าถ้าเริ่มยาฆ่าเชื้อตัวนี้ช้าเกินไปคือก้อนไอตัวตากุ้งยิงมันใหญ่ละทีเนี้ยยาอาจจะไม่ได้ผลอาจจะต้องไปจบด้วยการผ่าตัดก็คือผ่าตัดกลีบเอาหนองออกต้องไปพบท่านจักษุแพทย์แล้วล่ะค่ะที่จะช่วยตรงนั้นได้ค่ะถ้าไม่ดีขึ้นหลังจากทานมา 3-4 วันแล้วเนี่ยนะคะแล้วมีแนวโน้มว่ามันเริ่มเป่งเริ่มน่วมแสดงว่าตากุ้งยิงอันเนี้ยจะต้องไปกรีดเอาหนองออกแล้วข้างในมันเป็นหนองแล้วล่ะค่ะอืมค่ะอันนี้ถ้าไม่ดีขึ้นไปพบจากสุแพทย์น่าจะดีที่สุดนะคะใช่ค่ะค่ะมีคำถามนะคะจากคุณพรพิทักษ์นะคะบอกว่าลูกสาวอายุ17ปีน้องเนี่ยจะมีตุ่มใสๆขึ้นนะคะเป็นแผลที่ขาบ่อยมากเลยจะเป็นแผลเป็นแผลเป็นคือหมายถึงว่าขึ้นแล้วก็พอตุ่มหายก็เป็นแผลเป็นแบบนี้จะมีวิธีการแก้ไขอย่างไรคะตุ่มใสๆนึกภาพไม่ออกอาจารย์พีพรนึกออกไหมคะตุ่มใสๆขึ้นที่ขาขึ้นบ่อยๆด้วยอืม
คือจริงๆถ้าเป็นตุ่มใสๆจริงก็จะบอกหมายถึงว่าถ้าไม่ได้เห็นผื่นอาจจะบอกยากนิดนึงนะคะสาเหตุเนี่ยมีได้หลายอย่างเลยค่ะแต่สาเหตุที่เราเจอบ่อยที่สุดเลยก็คืออาการเหมือนแบบพวกมดยุงหรือแมลงกัดแล้วเด็กคนที่แบบแพ้ยุงหรือแพ้แมลงมากๆค่ะมันจะไม่ได้เป็นตุ่มเล็กๆสีแดงเหมือนเราเนาะเขาจะบวมเลยค่ะบวมแล้วก็แบบตรงกลางค่ะอาจจะมีเป็นตุ่มพองได้เลยค่ะเป็นตุ่มน้ำใสอย่างนี้ได้ค่ะถ้าเกิดว่าเป็นจากสาเหตุนี้จริงๆค่ะวิธีที่ดีสุดค่ะต้องป้องกันไม่ให้ถูกกัดง่ายๆเลยค่ะเช่นช่วงเวลาที่ยุงออกหากินก็อย่าออกไปเล่นข้างนอกตอนนั้นอย่างเงี้ยค่ะเนาะปิดประตูปิดหน้าต่างให้มิดชิดนิดนึงไม่ให้ยุงมันบินเข้ามาในบ้านอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเกิดจำเป็นต้องออกเลี่ยงไม่ได้นะคะก็ดีที่สุดก็ลองใส่เสื้อผ้าแขนขายาวป้องกันไม่ให้ยุงเข้ามากัดได้หรืออาจจะใช้พวกยาพ่นที่ไล่ยุงอะค่ะทั้งหลายเนาะจะมีตัวยาที่ชื่อว่า DEET ค่ะ DEET นะคะมีขายตามแบบซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปเลยค่ะให้เอามาพ่นก่อนพ่นบริเวณแขนขาอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพยายามหลีกเลี่ยงอย่าพ่นตรงหน้ากับมือนะคะแล้วก็ออกไปข้างนอกได้พอกลับเข้ามาก็ถอดเสื้อผ้าอันนั้นออกแล้วก็ไปอาบน้ำอย่างเงี้ยค่ะค่ะใช่แล้วก็อันนี้คือวิธีป้องกันนะคะต่อไปถ้าโดนยุงกัดแล้วนะคะสมมุติเราเริ่มเห็นปุ๊บต้องรีบแป้มยาค่ะส่วนใหญ่ตุ่มยุงกัดเนี่ยอาจจะต้องใช้ยาลดการอักเสบประเภทสเตียรอยนะคะบางคนจะค่อนข้างกลัวสเตียรอยเนาะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราใช้ยาสเตียรอยอย่างถูกต้องเนี่ยค่ะผลข้างเคียงจะน้อยมากเลยค่ะอย่างกรณีตุ่มยุงกัดเนี่ยก็แป้มเฉพาะตุ่มที่แดงๆที่โดนยุงกัดแป้มเช้าเย็นพอหายแล้วก็เลิกอย่างเงี้ยค่ะถ้าเรารีบเห็นปุ๊บรีบแป้มอันนี้จะป้องกันไม่ให้ใหญ่พอไม่ใหญ่ก็จะไม่ทิ้งรอยดำไม่เป็นแผลเป็นแต่ถ้าบังเอิญมันใหญ่ไปแล้วมันพวกนี้จะคันมากทนไม่ไหวเกาไปแล้วค่ะเกาจนเป็นแผลบางคนถ้านึกภาพว่าเป็นเล็บจิกลอยๆเล็บถ้าเป็นแบบนั้นแล้วเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเป็นแผลเป็นได้ใช่ค่ะค่ะอาจารย์พีนอกเหนือจากตุ่มใสที่เกิดจากการกัดของยุงแล้วมันยังมีตุ่มที่เกิดจากอะไรได้อีกบ้างไหมคะได้ค่ะก็อย่างเช่นนะคะเป็นโรคของพวกกลุ่มผิวหนังอักเสบทั้งหลายค่ะในช่วงระยะแรกๆเนี่ยก็จะเป็นตุ่มใสหลังจากนั้นก็เป็นเหมือนคล้ายๆน้ำเยิ้มๆแบบนี้ก็ได้ค่ะหรืออันที่สองจริงเป็นโรคที่เกี่ยวกับภูมิคุ้มกันผิดปกติเป็นโรคแบบตุ่มน้ำพองจากภูมิคุ้มกันค่ะอันนี้ก็ทำได้เหมือนกันทีนี้ถ้าเกิดว่าไม่แน่ใจเป็นเรื้อรังมานานเราไม่ได้ออกไปเลยแบบไม่ได้ไปเดินตรงที่ที่มียุงเคยอยู่แต่ในบ้านอย่างเงี้ยแล้วมันยังขึ้นอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะต้องหาโอกาสไปพบคุณหมอนิดนึงค่ะค่ะนะไปที่คำถามจากหมายเลขโทรศัพท์นะคะคำถามที่023547105บอกว่าฉีดเอแซดมา1เข็มไหมคะแล้วก็บอกว่าแล้วมีอาการมือชาคุณหมอให้ยาสเตียรอยมามันจะมีผลอะไรกับร่างกายไหมคะอาจารย์มือชานี่มันเป็นส่วนหนึ่งของผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนไหมคะมีคำถามมาเนาะมือชาหมอให้ยาสเตียรอยมาจะมีผลอะไรไหมคืออาจจะมีรายงานพบว่ามีผลข้างเคียงทางด้านเกี่ยวกับเรื่องระบบประสาทได้นะคะไม่ว่าจะเป็นชาอ่อนแรงอะไรแบบนี้ค่ะแต่ส่วนใหญ่มักจะเกิดขึ้นชั่วคราวแล้วก็หายไปเองได้ค่ะไม่นานเนาะใช่ค่ะส่วนใหญ่คือถ้าสังเกตดูก็คือจะเกิดชั่วคราวแล้วก็หายได้เองค่ะไม่ว่าจะเป็นตัววัคซีนกระตุ้นทำให้เกิดอาการหรือว่าบางครั้งเป็นผลจากการวิตกกังวลของเราทำให้เกิดอาการก็ได้หลังจากรับวัคซีนนะคะแต่โดยทั่วไปเราจะถือว่าไม่ได้เป็นอันตรายถึงขั้นเป็นจบด้วยอัมพาตอัมพฤกษ์คนไข้หลายคนที่กังวลก็คือกลัวเรื่องการเป็นอัมพาตอัมพฤกษ์และต้องเป็นภาระให้กับคนอื่นซึ่งส่วนใหญ่เอาเป็นว่าส่วนใหญ่ร้อยละ90%ขึ้นไปเนี่ยไม่เกิดค่ะไม่เกิดผลข้างเคียงระยะยาวแบบนั้นนะคะค่ะค่ะดังนั้นเนี่ยก็สักระยะหนึ่งแหละถ้ามันมีผลมาจากวัคซีนจริงๆแป๊บหนึ่งก็เดี๋ยวก็จะหายไปใช่ค่ะโดยทั่วไปก็วันสองวันเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะดีขึ้นเลยนะคะค่ะแล้วก็แต่ถ้าอยู่นานกว่านั้นแล้วมันเป็นตลอดเวลาแนะนำว่ามาปรึกษาแพทย์เพื่อมาตรวจเพิ่มเติมดีกว่าค่ะนะคะเพราะว่าจริงๆถ้ามีได้ค่ะอาจารย์แอนเชิญก่อน
ค่ะก็คือถ้าอาการมันเป็นต่อเนื่องยาวนานไม่ได้หายไปภายใน1-2 วันอะไรอย่างเงี้ยนะคะว่าอาจจะต้องมาให้คุณหมอตรวจระบบประสาทโดยละเอียดและอาจจะต้องมีการเข้าเครื่องสแกนสมองค่ะเพื่อดูว่ามันมีอะไรผิดปกติเพิ่มเติมขึ้นมาจากเดิมหรือเปล่าค่ะค่ะค่ะอาจารย์ก็คือได้อาการที่อาจารย์เอิงหวังว่ามันส่วนใหญ่จะเป็นชั่วคราวแล้วก็อาการเหล่านี้ค่ะไม่ได้เป็นข้อห้ามของการฉีดเข็มที่2ด้วยนะคะสามารถฉีดเข็มที่2ได้เพียงแต่ว่าอาจจะแจ้งคุณหมอหรือคุณพยาบาลที่เราไปฉีดนะคะว่าเราฉีดเข็มแรกแล้วเรามีอาการแบบนี้นะทางทีมที่ดูแลค่ะเขาจะให้หลังฉีดวัคซีนปุ๊บอาจจะต้องนั่งดูแลในโซนที่ใกล้ชิดนิดนึงใกล้ชิดกับแพทย์พยาบาลนะคะใช่คนไข้จะได้สบายใจมากขึ้นค่ะนะไปที่คำถามนะคะเรื่องอื่นๆบ้างเรื่องกรดไหลย้อนบ้างค่ะอาจารย์คุณลูกหนูนะอายุ47ปีหนัก78นะคะสูง182คุณลูกหนูบอกว่ารู้สึกว่ามีก้อนเนื้ออยู่ในลำคอนะคะไปหาคุณหมอคุณหมอบอกว่าเป็นกรดไหลย้อนคุณหมอให้ยามากินยังไม่หายยังรู้สึกว่ามันมีก้อนๆอยู่ในลำคออยากทราบว่าการกรดไหลย้อนนะคะมันเป็นอย่างไรเบื้องต้นเนี่ยจันเอิงค่ะกรดไหลย้อนคนที่เป็นกรดไหลย้อนมันจะมีอาการอะไรยังไงบ้างคะคือคำว่ากรดไหลย้อนนี่คือเป็นการไหลย้อนจากในกระเพาะอาหารย้อนกลับส่วนทางขึ้นมาที่หลอดอาหารรวมจนถึงย้อนกลับเข้ามาในลำคอหรือว่าในช่องปากได้นะคะเพราะฉะนั้นอาการของเขาเนี่ยจะเด่นทางด้านอาการที่แสบร้อนใต้อกตรงบริเวณอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ากรดมันไหลย้อนกลับขึ้นมาที่หลอดอาหารหรือบางคนอาจจะมีอาการเรอเปรี้ยวหรือว่าแสบในลำคอเนื่องจากกรดมันไหลย้อนขึ้นมาจนถึงในช่องปากหรือว่าบริเวณลำคอคอหอยค่ะแต่ว่าคนไข้ส่วนหนึ่งอาจจะมาด้วยเรื่องอาการจุกแน่นในลำคอหรือรู้สึกว่าเหมือนมีก้อนอะไรจุกอยู่ในลำคอก็ได้เหมือนอย่างของคุณลูกหนูรายนี้นะคะที่บ่นเรื่องอาการนี้หรือคนไข้กรดไหลย้อนคนอื่นๆส่วนน้อยอาจจะมาด้วยเรื่องอาการไอเรื้อรังจนรำคาญก็มีหรือบางคนอาจจะมาด้วยเรื่องฟันผุแบบผุมากผิดปกติอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันย้อนกลับมาในช่องปากทำให้เกิดภาวะเป็นกรดสูงในช่องปากค่ะนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะมาด้วยเรื่องอาการที่ค่อนข้างหลากหลายนิดนึงค่ะค่ะหลายคนถามว่าคนเป็นกรดไหลย้อนเนี่ยมันสามารถรักษาให้หายได้ไหมคะจะมีวิธีการปฏิบัติตัวเพื่อให้ห่างไกลจากโรคกรดไหลย้อนอย่างไรบ้างคะอาจารย์เอาเป็นว่า เรื่องการรักษาให้หายขาดเนี่ยมีโอกาสค่ะแต่ว่าเรียกได้ว่าหมอเนี่ยช่วยอาจจะแค่ครึ่งหนึ่งคือคนไข้ต้องร่วมมือด้วยคนไข้ต้องลงมือทำเองอีกครึ่งหนึ่งนะคะถ้าหวังผลเรื่องหายขาดเนาะค่ะมาหาหมอก็ให้ยาช่วยลดความเป็นกรดในกระเพาะอาหารอย่างน้อยกรดมันก็ไหลย้อนขึ้นมาในหลอดอาหารน้อยลงอาจจะให้ยาทำให้หูรูดของหลอดอาหารเนี่ยมันบีบตัวแน่นขึ้นพอหูรูดแน่นขึ้นเหมือนรัดหนังสเต็กเงี้ยกรดมันก็ไหลย้อนจากกระเพาะมาที่หลอดอาหารได้น้อยลงแต่ตัวคนไข้เนี่ยก็มีหน้าที่ที่ต้องไปทำเพิ่มเติมเช่นในคนที่น้ำหนักเยอะอ้วนเนี่ยนะคะต้องลดน้ำหนักเพราะความอ้วนกับกรดไหลย้อนเนี่ยเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญเลยทีเดียวลดน้ำหนักลงลดการรับประทานอาหารมื้อเย็นมื้อดึกใกล้ๆเวลานอนค่ะต้องเว้นระยะเวลาห่างจากการอย่างน้อยสัก3ชั่วโมงเพราะว่าลองคิดภาพว่าพอเราทานอาหารให้มันกินอิ่มจนท้องตึงเนี่ยกระเพาะอาหารเนี่ยล้นไปด้วยอาหารเนี่ยนะคะพอเราล้มตัวลงนอนมันก็ไหลย้อนกลับขึ้นมาที่หลอดอาหารได้ง่ายแล้วกระเพาะอาหารเรายังแบบมีอาหารอยู่เต็มเพราะฉะนั้นเรากล่าวว่า3ชั่วโมงเนี่ยกระเพาะอาหารเนี่ยน่าจะไม่เหลืออาหารแล้วอาหารไปที่ลำไส้ไปย่อยลงไปข้างล่างแล้วนะคะเพราะฉะนั้นต้องเว้นตรงนั้นค่ะบางคนอาจจะแนะนำเรื่องท่านอนนอนยกหัวสูงนิดนึงหมายความว่าเพื่อที่จะทำให้เหมือนการไหลย้อนมันเกิดได้ยากขึ้นเนาะถ้าศีรษะหลอดอาหารเราสูงกว่ากระเพาะอาหารนะคะแล้วก็บางคนอาจจะให้เดินย่อยอาหารหลังรับประทานอาหารรับประทานอาหารแต่ละมื้ออย่าทานเยอะเกินไปเพราะกระเพาะอาหารมันก็ขยายเยอะ
นะคะโอกาสเกิดกรดไหลย้อนก็มากขึ้นให้ทานเป็นมื้อเล็กๆแต่บ่อยๆจะดีกว่าค่ะค่ะค่ะนะคะดังนั้นเนี่ยปฏิบัติตามนี้เนาะอย่างที่อาจารย์หมอเอิงว่าคือคุณหมออย่างเดียวอ่ะไม่สามารถหายขาดได้นะถ้าคนไทยมีรู้หนูด้วยนะคะใช่ค่ะค่ะไปที่คำถามจากหมายเลขจากแฟนเพจบ้างเมื่อสักครู่ถามจากหมายเลขโทรศัพท์นะคะวันนี้คำถามมาหลากหลายนะคะอาจารย์แล้วก็ตอนนี้ผ่านไปแล้วครึ่งรายการวันนี้เราอยู่กับอาจารย์หมอเอิงอาจารย์หมอพีนะคะคำถามจากคุณเกศถามเรื่องลูกสาวนะคะบอกว่าลูกสาว8ขวบค่ะอยากให้คุณหมอแนะนำวิตามินสำหรับเด็กเพื่อให้ลูกเนี่ยกินข้าวได้เยอะขึ้นนะคะตอนนี้เนี่ยทุกเช้าคุณแม่ให้กินวิตามินซี 1,000 มิลลิกรัมวันละ1เม็ดด้วยกันแต่ว่าน้องไม่ค่อยทานข้าวเท่าไหร่เนาะจะทำอย่างไรดีหัวอกคุณแม่นะคะตอนนี้ลูกอยู่บ้านด้วยลูกหลายบ้านเครียดไม่เจอเพื่อนเลยยิ่งบ้านไหนที่แบบเป็นลูกเดี่ยวเนาะไม่มีพี่น้องเนี่ยโอ้โหยิ่งเหงามากใช่ทำยังไงดีคะให้อาจารย์หมอเด็กตอบให้ดีกว่านะได้ค่ะจริงๆแล้วเลยนะคะสาเหตุจริงๆที่เด็กๆเนี่ยไม่ค่อยยอมกินข้าวเนี่ยเพราะห่วงเล่นแล้วมีสิ่งอื่นที่เขาสนใจมากกว่าการกินอันนี้จริงๆคือสาเหตุจริงๆเลยค่ะอยากให้ลองดูที่สาเหตุก่อนแต่ว่าโอเคเขาเป็นเด็กโตอ่ะ8ขวบก็อาจจะไม่เหมือนเด็กเล็กๆเนาะที่อยากจะวิ่งไปหาของเล่นวิ่งวนรอบบ้านแล้วผู้ใหญ่ตามป้อนแล้วเคยเห็นภาพแบบนี้ใช่มั้ยแต่ถ้าเป็นเด็กโตอาจจะดูลองดูนิดนึงบางคนติดโซเชียลหาขอตอบไลน์ Facebook นิดนึงค่ะจริงๆถ้าเกิดว่าเรารู้สาเหตุว่าโอเคมีสิ่งมาดึงดูดความสนใจเขานะเราก็ปรับค่ะให้ชัดเจนในเรื่องของเวลาในการกินว่าโอเคครึ่งชั่วโมงนี้นะไม่เราไม่มีโซเชียลเราไม่มีการเปิดทีวีไม่มีการของเล่นมานั่งเล่นก็คือกินเป็นเวลากินข้าวเลยค่ะแล้วก็อันที่สองนะคะจริงๆเวลากินข้าวเราก็อยากกินหลายๆคนเนาะบางคนจะแบบเด็กทำให้เด็กก่อนแล้วก็แยกให้เด็กกินคนเดียวจริงแล้วเด็กไม่ว่าจะเด็กเล็กเด็กโตอยากกินด้วยผู้ใหญ่นั้นกินเขาก็จะหยิบโน่นหยิบนี่อยากกินค่ะอันนี้ลองสร้างบรรยากาศนิดนึงนะคะแล้วก็ข้อที่สามนะคะลองดูประเภทอาหารอันนี้เป็นลักษณะเขาเรียกว่าบุคลิกของเด็กแต่ละคนค่ะเด็กบางคนเนี่ยแบบง่ายมากให้อะไรกินป้อนเข้าปากมีอะไรฉันกินได้หมดแต่นะคะที่บางคนก็แบบอันนี้ฉันก็ไม่เอาขมเกินไปฉันไม่ชอบก็ลองดูค่ะหาหมายถึงว่าดูลองสังเกตลูกเราว่าลูกเราชอบอาหารประเภทไหนเช่นเด็กบางคนไม่ชอบข้าวเนี่ยค่ะแต่พอขนมปังได้กินได้เลยจริงมันคือสารอาหารทดแทนคือกลุ่มคาร์โบไฮเดรตอย่างเงี้ยค่ะเนาะทีนี้ถามว่าวิตามินจะช่วยกระตุ้นอาหารได้จริงหรือไม่นะคะก็อาจจะมีส่วนมากแต่จริงๆแล้วคือแบบค่อนข้างน้อยมากคือไม่ได้มีหลักฐานยืนยันทางการแพทย์ที่ชัดเจนว่าการให้กินวิตามินเสริมจะช่วยกระตุ้นความอยากอาหารนะคะแต่ส่วนใหญ่ที่เวลาเด็กที่แบบส่วนใหญ่ตัวคนที่กินน้อยอ่ะก็จะผอมน้ำหนักตกเกณฑ์หรือว่าพอเราซักประวัติแล้วเนี่ยโอ้ผักไม่กินผลไม้ก็ไม่กินอย่างเงี้ยคือจะมีโอกาสเสี่ยงที่จะขาดวิตามินมากกว่าค่ะเราส่วนใหญ่คุณหมอก็เลยจะเสริมให้ในเรื่องของวิตามินนะคะเนาะก็คือแนะนำว่าลองดูอันนี้ก่อนแต่ว่าจริงๆถ้าลูกเรากินได้ครบ5หมู่นะคะแล้วจริงๆเขาอาจจะเป็นเด็กที่กินประมาณนี้แหละแต่ว่าน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์ดีขึ้นดีเลยไม่ได้เป็นเด็กตัวผอมเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่ต้องกังวลแปลว่าสิ่งที่ลูกกินอยู่ทุกวันนี้มันเพียงพอมื้อนี้ไม่อร่อยก็กินน้อยหน่อยมื้อเย็นอาจจะโอ้โหวันนี้ชอบมากกินเยอะหน่อยอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าดูจากน้ำหนักและส่วนสูงแล้วผ่านเกณฑ์นะคะเลยอยู่ในเกณฑ์ปกติเนี่ยไม่ต้องกังวลเลยค่ะแปลว่าอาหารเพียงพอนะคะก็อาจารย์พีคะที่เคยเจอส่วนหนึ่งเนี่ยพอลูกผอมนอกจากจะหาวิตามินแล้วบางคนอยากหาซื้อยาถ่ายพยาธิด้วยเขาจะชอบคิดว่ามีพยาธิอยู่ในท้องหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยมาแย่งอาหารทำให้เด็กผอมไม่ยอมกินข้าวอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่อันนี้เจอเยอะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเอาง่ายๆค่ะจริงๆเด็กเนี่ยโอกาสติดพยาธิเนี่ยน้อยมากเลยนะคะเพราะเราต้องมารู้ว่าพยาธิมันมาจากไหนเนาะพยาธิส่วนหนึ่งเช่นมาจากพวกอาหารที่ดิบเด็กอ่ะน้อยมากที่พ่อแม่จะยอมให้กินอาหารดิบๆที่ต้องปรุงสุกแล้วค่ะอีกอันนึงอาจจะเป็นพยาธิที่แบบอยู่ตามดินอะไรอย่างเงี้ยที่แบบเด็กอาจจะต้องแบบไปนั่งเล่นคลุกคลีบนดินซึ่งหมอคิดว่าเดี๋ยวนี้ก็น้อยมากคุณพ่อแม่นี่แทบจะอุ้มมาไว้ตลอดเวลาค่ะจับดินจับทรายกันเลยทีเดียวใช่ใช่ค่ะจริงๆโอกาสที่เป็นเรื่องของพยาธิเนี่ยน้อยมากนะคะหมออ่ะ
ไม่อยากให้ไปซื้อยาถ่ายพยาธิมาก่อนจริงๆหมอเจอหลายคนมาแล้วกินยาถ่ายพยาธินะคะแล้วมีผลข้างเคียงจากยาถ่ายพยาธิแทนใช่ค่ะดังนั้นลองปรับสาเหตุหรือลองสังเกตแบบที่หมอบอกเฉลี่ยเด็กเลยนะคะ90%เลยค่ะห่วงเล่นมีอะไรที่เขาสนใจมากกว่าการกินค่ะอ๋อมีอีกเรื่องนึงที่เคยเห็นนะคะบางทีน้ำอัดลมน้ำหวานกับไอ้ขนมกรอบแกลบเนี่ยแหละนี่ตูทำให้อิ่มเลยเนาะไม่ยอมทานข้าวเนาะเวลาเรียนออนไลน์อะไรไปด้วยต้องเคี้ยวไปด้วยแล้วพอถึงมื้ออาหารก็อิ่มไม่อยากกินอะไรถูกต้องใช่ค่ะนะดังนั้นเนี่ยลองดูนะคุณแม่นะลองปรับเมนูนะคะลองทำให้บรรยากาศการทานข้าวของลูกๆนะคะมีความสุขมากขึ้นเนาะน้องจะได้ไม่เขาเรียกว่าได้กินข้าวได้มากขึ้นหรือว่าง่ายๆนะค่ะมีคำถามสำคัญหนึ่งคำถามค่ะอาจารย์คุณมิวนะคุณมิวอายุ26ปีปรากฏว่าไปฉีดวัคซีนนะคะฉีดมา2อาทิตย์แต่เพิ่งมาทราบว่าตัวเองอ่ะตั้งครรภ์อยากทราบว่าแบบนี้เป็นอันตรายไหมเพราะว่าตอนนี้ก็มีประกาศเนาะบอกว่าสตรีมีครรภ์คือต้องครรภ์12สัปดาห์ขึ้นไปถึงจะฉีดได้แต่เนี้ยไปฉีดมาแล้วเพิ่งมารู้ว่าตัวเองอ่ะตั้งครรภ์อันเนี้ยอันตรายไหมคะอาจารย์อันนี้ควรทำยังไงครับปรึกษาคุณหมอที่เราจะไปฝากครรภ์หรือว่าอะไรยังไงได้ไหมคะค่ะก็คิดว่าน่าจะปรึกษาคุณหมอที่จะไปวางแผนฝากครรภ์เนาะไปฝากครรภ์แต่เนิ่นๆน่าจะดีค่ะค่ะแต่ถามว่ามันก็คงมีโอกาสน้อยที่ลูกในท้องจะมีความผิดปกติแต่อย่างไรก็ตามเรื่องมาจากว่าสาเหตุที่เขาอาจจะยังไม่แนะนำในคนที่ตั้งครรภ์ในตั้งครรภ์อ่อนๆก็เพราะว่ามันอาจจะยังไม่ทันมีงานศึกษาหรืองานวิจัยถึงความปลอดภัยที่เพียงพอสำหรับคำแนะนำนี้เพราะว่าช่วงการตั้งครรภ์อ่อนๆคือ3เดือนแรกเนี่ยจะเป็นช่วงที่ค่อนข้างไวเซนซิทีฟมากกับสารเคมีหรือว่าสิ่งต่างๆโรคติดเชื้อและอื่นๆเพราะฉะนั้นเนี่ยคือในเมื่อมันไม่มีงานวิจัยที่ยืนยันความปลอดภัยในระยะนี้เขาก็เลยไม่แนะนำให้ฉีดแต่ในคนที่ฉีดไปแล้วเนี่ยโอกาสที่จะเกิดความผิดปกติในเด็กหมอคิดว่าน่าจะยังไม่เยอะอย่างที่คิดแต่อย่างไรก็ตามคือควรจะปรึกษาประเด็นนี้กับคุณหมอที่ฝากครรภ์และเลือกโรงพยาบาลฝากครรภ์ที่เป็นโรงพยาบาลที่มีขนาดใหญ่นิดนึงถ้าอยู่ในจังหวัดที่มีโรงเรียนแพทย์หมอก็แนะนำว่าน่าจะไปเลือกสถานที่แบบนั้นเพราะว่าอาจจะได้มีเครื่องมืออุปกรณ์ในการติดตามเด็กทารกในครรภ์แบบทันสมัยอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะแล้วคุณหมอเขาจะได้ดูให้ได้ว่ามันมีความผิดปกติอะไรเพราะเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีทางด้านการทำพวกอัลตราซาวด์ในช่องท้องในคนที่ตั้งครรภ์ค่อนข้างมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากมีวิธีการตรวจหาความผิดปกติของเด็กทารกในครรภ์แบบในคุณหมอที่เชี่ยวชาญทางด้านเกี่ยวกับเพอร์ลีนาโตเขาเรียกว่าอะไรเป็นคุณหมอที่เป็นสูติแพทย์ที่เขาเชี่ยวชาญการทำอัลตราซาวด์โดยเฉพาะเป็นแบบสาขาเฉพาะทางเนี่ยนะคะเขาจะสามารถหาความผิดปกติได้โดยละเอียดตั้งแต่เด็กยังตัวเล็กๆอยู่ในท้องเลยทีเดียวค่ะดังนั้นเนี่ยอันนี้ถ้าจะไปฝากครรภ์ที่ไหนก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมไว้ด้วยว่าเราเพิ่งฉีดวัคซีนมา1เข็มเนาะใช่ไหมคะค่ะใช่ค่ะค่ะไปที่คำถามนี้นะคะจากคุณพิกุลนะคะคุณพิกุลอายุ63ปีหนัก80สูง160บอกว่าเป็นเส้นเลือดตีบสามารถไปฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 ได้ไหมคะเส้นเลือดตีบนะคะจานได้ไหมคะที่ตำแหน่งไหนเอ่ยโอ้ไม่ได้บอกมาเลยค่ะค่ะไม่ได้บอกมาจริงๆในร่างกายเราก็มีหลายตำแหน่งที่เป็นอวัยวะสำคัญแล้วถ้ามีหลอดเลือดตีบก็จะถือว่าเป็นโรคที่ต้องดูแลรักษาแต่โดยทั่วไปเนี่ยสมมติถ้าเป็นหลอดเลือดสมองหรือหลอดเลือดหัวใจตีบเนี่ยนะคะเราก็ยังแนะนำให้ไปรับวัคซีนนะคะเพราะถือว่ายังไงก็น่าจะเป็นคนไข้กลุ่มเสี่ยงแหละคนที่มีโรคประจำตัวทั้งหลายเนี่ยถ้าเป็นโควิดก็จะป่วยหนักเป็นเยอะกว่าคนที่ไม่มีโรคประจำตัวค่ะกว่าคนอายุน้อยค่ะวันนี้มีหลายท่านทักทายอาจารย์มานะคะคุณสุธีรพจน์ฝากสวัสดีอาจารย์แล้วก็คุณอรุณีบอกว่าฟังอาจารย์หมอแล้วนะคะเรื่องเครียดนะคะแต่คุณหมอสามารถตอบได้อย่างน่ารักมีอารมณ์ขันแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทุกท่านด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะส่วนคุณกมลชนกนะคะบอกว่าวันนี้สดใสน่ารักทุกท่านเลยนะคะขอส่งกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่านด้วยเนาะตอนนี้อาจารย์หมอเราทำงานหนักมากนะ
คือต้องไปช่วยดูแลผู้ป่วยโควิดด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะค่ะแล้วก็มีคำถามจากคุณต้นนะอาจารย์ถามเรื่องเครื่องทำออกซิเจนนะบอกว่ามันต่างจากถังออกซิเจนยังไงครับอยากรู้ว่าเครื่องนี้มันมีข้อดีข้อเสียยังไงอาจารย์พอมีข้อมูลไหมคะเครื่องทำออกซิเจนไม่เคยได้ยินเลยคือปัจจุบันนี้เนี่ยเนื่องจากว่าคนไข้โควิดหลายรายเนี่ยเราต้องดูแลคนไข้ที่บ้านค่ะนะคะแล้วคนแล้วเตียงที่โรงพยาบาลเนี่ยมันไม่มีจริงๆมีจำกัดใช่ค่ะแล้วถ้าคนไข้เนี่ยเป็นโควิดที่ลงปอดปุ๊บเนี่ยมันจะมีผลทำให้ออกซิเจนในเลือดเนี่ยการแลกเปลี่ยนออกซิเจนในเลือดในปอดเนี่ยเป็นไปได้แย่ลงจะมีระดับออกซิเจนในเลือดต่ำทีนี้เราจะแนะนำให้คนไข้ต้องใช้ออกซิเจนแต่ถ้าเราเอาถังออกซิเจนไปให้คนไข้มันจะสามารถใช้ออกซิเจนจากถังได้ไม่ถ้าใช้ตลอดเวลาไม่ถึงวันแต่แล้วแต่ขนาดด้วยเนาะมันก็จะหมดนะคะเหมือนแล้วใช้ถังแก๊สทำกับข้าวอย่างเงี้ยแก๊สหมดก็แบบสั่งแก๊สมาเติมแต่อันนี้ถังออกซิเจนหมดมันจะสั่งเติมก็ลำบากเนาะใช่มันจะต้องไปเติมซึ่งมันยากไงคะเป็นโควิดจะต้องกักตัวต้องอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นในปัจจุบันเนี้ยมันก็เลยมีเทคโนโลยีในการผลิตเครื่องทำออกซิเจนขึ้นมาโดยตรงเลยก็คือเสียบปลั๊กอะไรอย่างเงี้ยมันก็ผลิตออกซิเจนให้เราเอามาใช้ได้ตลอดไม่ต้องกลัวว่ามันจะหมดค่ะแต่ว่าข้อเสียก็คือว่าหลายคนเนี่ยพอใช้ไอตัวออกซิเจนตัวเนี้ยแล้วเขาจะชอบบ่นว่าจะคอแห้งแสบจมูกอะไรเงี้ยเพราะว่าเหมือนโฟลตัวลมที่ออกมามันก็จะมีผลทำให้เกิดการแห้งตรงบริเวณเยื่อเมือกของทางเดินหายใจที่หายใจเข้าไปอะไรเงี้ยคนไข้หลายคนก็จะบ่นเรื่องนี้ค่ะนะคะแต่เราก็จะใช้แนะนำคนไข้ใช้ตามความจำเป็นอย่างคนไข้โฮมไอโซเลชันที่โรงพยาบาลรามาของเราดูแลอยู่ก็คือว่านอกจากเราจะโทรติดตามให้คนไข้วัดออกซิเจนปลายนิ้วด้วยตัวเองทุกวันแล้วเนี่ยเมื่อไหร่ออกซิเจนเขาต่ำลงเนี่ยต่ำกว่ายกตัวอย่าง96เราก็จะให้ยาสเตียรอยอะไรส่งไปให้ทานกันที่บ้านแต่ถ้ามันต่ำกว่านั้นลงไปอีกเหลือ92หรือว่าอะไรแล้วคนไข้มีอาการเหนื่อยลองให้เดินเป็นรอบเตียงเป็นเวลา1นาทีแล้ววัดดูเอายิ่งต่ำลงไปกว่าเดิมลบไปอีก 3% อย่างเงี้ยเราจะต้องรีบส่งเครื่องทำออกซิเจนไปให้คนไข้ใช้ที่บ้านละค่ะแล้วเราก็คอยติดตามสอนวิธีการใช้รวมจนถึงคอยให้คนไข้วัดออกซิเจนในเลือดดูเป็นระยะเพื่อดูว่าหลังใช้เป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราหวังว่าพออาการในปอดดีขึ้นจากยาที่เราส่งรวมถึงการได้ออกซิเจนแล้วคนไข้อาการดีขึ้นเราก็จะคอยวัดปริมาณออกซิเจนในเลือดปลายนิ้วนะคะถ้าเกิดว่าดีขึ้นเราก็จะค่อยๆให้คนไข้หยุดออกซิเจนที่หายใจที่ใช้หายใจที่เราส่งไปค่อยๆถอยลงค่ะแล้วคิดว่าสุดท้ายก็คืออาการดีขึ้นได้จากการดูแลที่บ้านค่ะเนาะนี่เป็นข้อแตกต่างของเครื่องทำออกซิเจนกับถังออกซิเจนนะคะไปที่คำถามจากคุณรัชนีนะคะคุณรัชนีบอกว่ามีลูกอายุ8ขวบนะคะน้องบ่นเจ็บหน้าอกบ่อยค่ะน้องกินข้าวไม่เป็นเวลาด้วยถามว่าการแบบนี้มันจะเป็นสัญญาณของโรคอะไรได้บ้างไหมคะค่ะจริงๆในเด็กอะค่ะสาเหตุที่บ่นเจ็บหน้าอกส่วนใหญ่เลยนะคะมาจากการเขาเรียกว่าเกิดการกระทบกระแทกที่บริเวณหน้าอกค่ะเพราะเด็กจะวิ่งเล่นเนาะอย่างที่เราเห็นก็จะมีโอกาสใช่อันนี้จะเป็นสิ่งที่เจอเยอะสุดเลยค่ะอย่างน้อยให้คุณแม่ลองสังเกตก็ได้ค่ะว่าสิ่งที่พอช่วยเช่นเขาชี้ได้ชัดเจนเลยลองถามเขาให้เขาชี้ได้ไหมเขาเจ็บตรงไหนอย่างเงี้ยค่ะถ้าเขาชี้เสร็จปุ๊บคุณแม่ลองกดนิดนึงแต่ไม่ต้องกดแรงมากนะคะกดเบาๆถ้ากดเขาแบบวิเจ็บชัดเจนมีจุดที่กดเจ็บชัดเจนอันเนี้ยน่าจะเป็นเกี่ยวกับพวกกล้ามเนื้อหรือว่ากระดูกอ่อนอักเสบหรืออะไรงี้มากกว่าซึ่งมักจะเกิดจากการกระทบกระแทกทำอะไรผิดท่าออกกำลังกายหนักเกินไปนะคะแต่คิดว่าสิ่งที่ทุกคนอาจจะกลัวคือเช่นเอ๊ะเป็นโรคหัวใจได้ไหมเหมือนผู้ใหญ่เป็นโรคปอดได้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆก็สามารถเป็นได้แต่ว่าพวกนั้นก็ควรจะต้องมีอาการอย่างอื่นร่วมด้วยนะคะเช่นถ้าเป็นกังวลเกี่ยวกับพวกโรคปอดก็ควรจะต้องมีเหมือนไอเรื้อรังหายใจหอบเหนื่อยอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเป็นเรื่องของหัวใจก็ควรจะต้องมีอาการเจ็บหรือว่าแน่นหัวใจตอนที่ออกแรงไม่ใช่นั่งเฉยๆแล้วเป็นอย่างเงี้ยค่ะหรือเริ่มมีอาการแบบเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเป็นความพลังงานที่แบบสูงเช่นเคยเดินขึ้นบันไดบ้านได้ไม่มีปัญหาวิ่งขึ้นเลย
ว่าเดี๋ยวนี้สังเกตว่าทำไมลูกเดินได้3ขั้นลูกบอกขอพักก่อนเหนื่อยแม่เหนื่อยขอนะจริงๆอาการก็จะเหมือนผู้ใหญ่นั่นแหละค่ะก็คือถ้ามีอาการเหล่านี้ก็อาจจะต้องพามาตรวจค่ะนะคะอีกหนึ่งคำถามนะคะคุณทิติการถามมาบอกคุณหมอคะเคยเป็นปอดบวมค่ะถ้าเคยเป็นปอดบวมเนี่ยสามารถฉีดวัคซีนได้ไหมคะฉีดได้ไหมคะอาจารย์เอิงก็ฉีดได้ค่ะเนาะถ้าเคยเป็นปอดบวมแล้วหายแล้วนะคะนะไม่ใช่เป็นอยู่ไม่ใช่ยังอยู่ในช่วงที่กำลังเป็นอยู่เนาะค่ะคือเป็นแล้วหายแล้วสามารถฉีดวัคซีนได้นะคะฉีดได้ปกติค่ะนะคะไม่ได้เป็นข้อห้ามโดยเด็ดขาดค่ะค่ะคุณนัทบอกว่าวันนี้คุณหมอสดใสน่ารักมากเลยค่ะเห็นไหมพอเห็นหน้าตาคุณหมอแบบไม่ต้องใส่แมสนี่รู้สึกสดใสเนาะนานๆเราจะได้เห็นคุณหมอไม่ใส่แมสสักทีนึงใช่ค่ะค่ะมีคำถามนะคะคุณชัยรัตน์นะคะบอกอายุ62ปีหนัก55สูง160มีโรคประจำตัวเป็นเส้นเลือดขอดฉีดแอสตรามา4อาทิตย์แล้วไม่มีอาการข้างเคียงถามว่าถ้าฉีด AZ เข็ม2จะเป็นอันตรายไหมก็ไม่น่าเป็นไหมคะเข็มแรกไม่เป็นอะไรเนาะอาจารย์เนาะไม่เป็นอะไรโดยทั่วไปคนไข้ส่วนใหญ่จะรายงานว่าเข็ม2อาจจะมีอาการข้างเคียงมากกว่าเข็มแรกแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนนะคะส่วนใหญ่ก็คือทุกคนก็จะบอกว่าไม่มีอาการผิดปกติเพิ่มเติมถ้าเข็มแรกผ่านนะคะนะสบายสบายนะไปที่คำถามสุดท้ายของวันนี้ค่ะคุณพิกุลอายุ63ปีนะคะหนัก80สูง160เส้นเลือดตีบนะคะถามไปแล้วเนาะเมื่อสักครู่นี้นะคะบอกว่าจะไปฉีดวัคซีนโควิด -19 ได้ไหมตีบเนี่ยไม่ได้บอกมาว่าตีบตรงไหนนะคะดังนั้นเดี๋ยวขออนุญาตแปะไว้ก่อนนะคะสำหรับคำถามของคุณพิกุลนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยต้องขอบคุณนะคะอาจารย์ที่น่ารักของเราทั้งสองท่านเลยอาจารย์หมอเอิงแล้วก็อาจารย์หมอพีขอบคุณนะคะที่สำคัญขอบคุณแฟนๆรายการของเราเนาะน่ารักมากบางคนเนี่ยชมทุกวันรู้หมดแล้วโลกเป็นยังไงตอบได้แล้วล่ะแต่กดแชร์รายการให้เราอันนี้น่ารักที่สุดเลยนะคะเพราะว่าจะทำให้หลายคนสามารถเข้าถึงการแนะนำการปรึกษาจากอาจารย์หมอที่รามาของเราได้และคุณผู้ชมสามารถติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เลยค่ะ17นาฬิกาถึง18นาฬิกาทางรามาชาแนลนะคะวันนี้อาจารย์หมอเอิงอาจารย์หมอพีและปุ๊กลากันไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ